ดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนพามาเข้าสวนอีกแล้วคงจะไม่พ้นอะไรนอกจากเรื่องผักกาดขาวนะคะทุกคนพอดีว่าผักกาดขาวที่เคยถ่ายให้ดูที่กำลังสวยๆอะทุกคนมันเน่าหัวเสียดายมากเลยแล้วฝนก็มาถอนทิ้งเหม็นมากที่มันเน่าเนี่ยนะฝนถอนไปเยอะแล้วค่ะนี่นะฝนจะถ่ายให้ดูหัวที่มันเน่านะทุกคนจะพาไปดูแล้วถอนออกมาเยอะแล้วแหละแต่หัวใหญ่ๆเนี้ยฝนไม่รู้ว่าข้างในมันจะเน่าหรือเปล่าแล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกเนาะเดี๋ยวคอยดูกันอีกทีไอ้พวกที่มันกำลังห่อหัวเนี่ยแบบเสียดายทุกคนเนี่ยฝนกลัวมันเน่าเพราะว่าทุกคนเห็นใบไหมมันเป็นแบบมันม่านเขียวๆเหลืองๆมาดูหัวที่เน่าเน่าเกือบทั้งแปลงทุกคนยาวสุดนู่นเลยนะดูทุกคนดูสิมันทยอยเน่าอ่ะแบบเออแล้วฝนก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีอ่ะทุกคนว่ามันเน่าแบบเนี้ยเราจะทำยังไงอ่ะต้องถอนออกอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ไม่รู้แต่ฝนถอนออกอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันก็คงจะทยอยเน่าใช่ไหมทุกคนใช่ไหมตอบฝนหน่อยสิอุ้ยฝนจะถอนออกเนาะใครรู้ช่วยบอกฝนด้วยนะว่ามันจะต้องทำยังไงอะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ไอ้หัวที่มันเน่าเยอะๆมันเหม็นมากเลยทุกคนเนี่ยฝนก็สงสัยว่ามันจะเน่าเห็นไหมใบมันเหี่ยวเงี้ยแต่เราเอาไว้ก่อนเนาะเรามาดูหัวที่มันเน่าทุกคนมันเน่าอย่างเงี้ยดูสิโอ้ยเสียดายมากๆดูเน่าอย่างเดียวไม่พอนะทุกคนเหม็นด้วยเหม็นมากๆถอนออกดีกว่าเนาะดูต้นก็กำลังใหญ่สาเหตุอาจจะเกิดมาจากที่ฝนให้น้ำเขาเยอะหรือเปล่าฝนน่าจะคิดว่าฝนให้น้ำเขาเยอะเพราะวันนั้นฝนมันเพิ่งตกมาใช่ไหมดินข้างล่างมันก็ยังชุ่มอยู่แล้วฝนก็ให้น้ำมันอีกติดต่อกัน2วันมันก็เลยเน่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยถอนออกเนาะทุกคนหูเสียดายมากเสียดายสุดๆใครรู้ว่าผักกาดขาวนี่เป็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกฝนด้วยนะว่ามันต้องถอนทิ้งจริงๆใช่ไหมเนี่ยทุกคนมันไม่เหลืออะไรเลยนะตรงกลางอ่ะมันเน่าบูดุยคนเสียดายอ่ะแล้วมันจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ไหมทุกคนถ้าเราเอาแค่ตรงเน่าออกมันก็คงจะไม่ดีขึ้นอ่ะเนาะนอกจากเราจะถอนออกใช่ไหมทุกคนดูสิดูความเน่าแล้วก็เหม็นของมันเนี่ยถ้าเราตัดตรงนี้ออกมันจะขึ้นมาใหม่ไหมทุกคนเสียดายอ่ะใช่ไหมใครรู้เรื่องประกาศช่วยคอมเมนต์บอกฝนด้วยนะคราวหน้าถ้าฝนปลูกก็คงจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับผักกาดพวกนี้แต่มันก็คงไม่รอดแล้วล่ะทุกคนแต่ใบข้างๆมันน่าจะรอดใช่ไหมดูต้นนี้อุ้ยมันเน่าแล้วมันก็ทยอยเน่าออกข้างๆอย่างเงี้ยอุ้ยสงสัยเอาไว้ไม่ได้ต้องถอนทิ้งหมดเสียดายอ่ะเราสาปลูกมาตั้งนานทุกคนมันกำลังโตดีอ่ะเนาะแอบเสียดายแล้วก็แอบเหม็นด้วยดูต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ก็ทยอยเน่าดูสิทุกคนเห็นไหมว่ามันเน่าโอ้โห
งั้นเราก็ถอนออกเลยนะทำอะไรไม่ถูกปล่อยไม่เป็นทุกคน